สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องพรชัยสตอรี่สำหรับคลิปนี้ก็จะนำเสนอซื้อกระเป๋าลากนะครับขนาด20นิ้วจาก Shopee นะครับว่าจะเอาไปเดินต่างประเทศนี้จะรอดไหมและข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวกันนะครับออกต่างประเทศออกต่างจังหวัดกันมากมายเลยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราก็ลองมาชมกันนะครับว่ากระเป๋านั้นจะเป็นลักษณะแบบไหนแข็งแรงไหมตามที่ได้บอกแต่ว่าอันนี้ซื้อมาจาก Shopee เขาให้คะแนนกัน 4.7 นะครับก็ในราคา589บาทนะครับรวมค่าส่งด้วยก็อีก30บาทนะครับอันนี้คือราคาที่ว่าหักลบแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นวัสดุ ABS PC นะครับเขาบอกว่าแข็งแรงทนทานเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแข็งแรงทนทานขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการแกะกล่องออกมาดูเลยนะครับของก็สั่งวันที่1นะครับก็ใช้เวลาวันเดียวก็มาในวันที่2นะครับรวมแล้วทั้งค่าส่งค่ากระเป๋าก็ตก614บาทนะครับครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับที่สั่งมานี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับมันมีอยู่หลายสีเช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้ลองแปลกๆดูนะครับว่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นสีเขียวนะครับคนรถส่งพัสดุเขาก็ดีนะครับไม่มีการบุบสลายทั้งสิ้นนี่ครับว้าวเป็นสีเขียวนี่ครับก็จะเป็นสีเขียวอะไรเนี่ยเขาเรียกเขียวหัวเป็ดหรือเปล่าครับตอนแรกก็จะคิดว่าเป็นเขียวพวกใบไม้เนี่ยครับสวยงามเดี๋ยวลองดูความลื่นนะครับก็ลื่นอยู่นะครับนี่ครับคันชักครับจะต้องบีบนี่ก่อนนะครับคันเป็นคันชักขึ้นมาในราคา500กว่าบาทนะครับรวมค่าส่งก็614บาทน่าจะเป็นสเต็ปเดียวนะครับเป็นสเต็ปเดียวนะครับก็ดูก็สักประมาณขนาดก็20นิ้วนะครับน้ำหนักก็ไม่เกิน3กิโลนะครับส่วนขนาดนั้นก็25ล่ะคูณ35คูณ56เซนนะครับเนี่ยครับก็วัสดุดูก็เหนียวดีนะครับก็ไม่ได้กองแก๊งอะไรมากมายก็จะมีขอบตรงนี้ด้วยนะครับที่กันขอบไว้มีแค่2ด้านนะครับแล้วก็จะมีรหัสตัวล็อก3ตัวนะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อเขาไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับสั่งจาก Shopee นะครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูข้างในนะครับนี่ก็คือด้านในนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นผ้าเป็นถุงผ้านะครับเหมือนจะเป็นถุงผ้าหรือเปล่าก็ไม่ใช่ปากถุงอ๋อนี่ไงเป็นถุงผ้านะครับอันนี้บางๆนะครับไม่หนามากก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาใส่อะไรนะครับอาจจะใส่พวกเสื้อผ้าให้มันรวมกันนะครับดูสำหรับด้านในนะครับนี่ครับนี่คือด้านในนะครับนี่อันนี้ก็จะมีซิปด้านหนึ่งนะครับนี่เปิดออกมาได้มันรูดออกมาได้ซิปก็ลื่นอยู่นะครับแล้วนี่ครับจะเป็นซิปนะครับแล้วข้างในดูข้างใน
คุณไม่ได้เอาออกมาไม่ได้เอามาสำหรับใส่ไม่ได้สำหรับใส่เลยคือเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำยังไงนะครับนี่คือมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับเพื่อนๆจะไปใส่อะไรยังไงก็ต้องคอมเมนต์มาบอกกันอีกทีนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะมีสายรัดนะครับสายรัดนี่ก็จะมีห่วงเอามาคล้องกันนะครับก็จะล็อกกันอยู่นะครับสำหรับอีกด้านนึงนะครับอีกด้านนึงก็คล้ายๆกันเลยครับก็จะมีซิปด้านล่างเหมือนกันแบบที่เมื่อกี้เปิดไปนะครับนี่ครับก็จะมีตัวล็อกเสื้อผ้าล็อกของที่เครื่องใช้ทั้งหลายเหมือนกันนะครับนี่ครับครับก็จะล็อกได้มันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับถุงอันนี้น่าจะเป็นการที่ใส่เสื้อผ้าให้มันรวมกันแล้วก็เอาไปรัดไว้นะครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับกระเป๋าก็ไม่ได้หนามากนะครับเดี๋ยวเราจะรูดกับมาปิดดูนะครับสีเขียวสะใจเลยนะครับนี่ครับมันมี2ด้านไหมมี2ด้านอันนี้ก็จะรูดมาอีกด้านหนึ่งนะครับรูดมาฝั่งนี้รูดมาฝั่งนี้นะครับรูดมาก็เพื่อที่จะล็อกตรงนี้นะครับนี่ครับไอ้ตรงนี้เราต้องมาตั้งรหัสเองนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยตั้งนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวเกิดล็อกไปแล้วเอาไม่ถูกนะครับทำออกมาไม่ถูกเดี๋ยวนะครับก็สรุปแล้วก็นี่ล้อทั้งหมด4ล้อนะครับก็คล่องดีนะครับเดี๋ยวลองยกขึ้นมาดูนะครับอันนี้ขนาด20นิ้วนะครับไม่เกิน3กิโลสำหรับเอาขึ้นเครื่องได้นะครับขึ้นเครื่องโดยไม่ต้องโหลดนะครับก็คล่องดีนะครับนี่ล้ออันนี้ก็จะไปญี่ปุ่นนะครับไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแต่ก็น่าจะรอดนะครับเพราะว่าก็ดูแล้วก็โอเคตัวนี้ก็เป็นต้องบีบนะครับตัวนี้ต้องบีบชักขึ้นมาแล้วก็ล็อกแต่จะเอาแบบไปนั่งแบบที่เขาโฆษณากันไม่น่าจะได้นะครับครับตอนนี้เราก็จะลองมาล็อกดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสที่ตั้งมาจากโรงงานนะครับตอนนี้มันยังกดได้นะครับนี่ครับแล้วเราก็ล็อกดูอันนี้เขาตั้งมาจากโรงงานก็จะเป็น000หมดเลยนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับสมมุติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ง้างไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดเลยนะครับแล้วแต่เราเลยนะครับว่าจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับสมมุติ999เงี้ยครับถ้าเราทำเป็น999แล้วถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไม่ให้ใครรู้นะครับตอนนี้คือมันล็อกแล้วนะครับรหัสของเราก็คือ999นะครับ3ตัวนะครับอันนี้คือล็อกเปิดไม่ออกแล้วนะครับตอนนี้เปิดไม่ออกแล้วสมมุติว่าเราจะเปิดเราจะเปิดแล้วก็เปลี่ยนไปที่9นะครับแล้วก็9อีกนะครับแล้วก็9ดูที่จะออกไหมนะครับเนี่ยครับโอ้ออกได้เลยนะครับคราวนี้เราก็กล้าล็อกแล้วนะครับเมื่อกี้ยังไม่ค่อยกล้าล็อกนะครับกลัวออกไม่ได้คราวนี้เราล็อกเข้าไปนี่เราล็อกตอนนี้เราล็อกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ตอนนี้ก็ไปมั่วอย่างนี้เลยนะครับคือตอนนี้เปิดไม่ออกแล้วนะครับนี่ครับวิธีตั้งรหัสก็ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับนี่คือแกะไม่ออกแล้วล็อกไม่ออกถ้าเราจะเปิดเราก็ต้องไปที่เดิมนะครับไปหา9ของเราเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้นะครับนี่ครับ999เนี่ยลุ้นดูว่าจะออกไหมนะครับนี่ครับออกได้เลยนะครับนี่ครับไม่ยากนะครับเราสามารถเปลี่ยนรหัสของเราไปเรื่อยๆนะครับ
แต่ว่าต้องจำได้ด้วยนะครับถ้าจำไม่ได้นี่ก็เปิดไม่ออกเหมือนกันนะครับพูดถึงก็โอเคนะครับในราคา500กว่าบาทนะครับ589บาทรวมค่าส่งแล้วก็ตก614บาทนะครับก็คือเขาให้ในคะแนนใน 4.7 นะครับเขาบอกว่าเป็นรุ่น20นิ้วนะครับมันมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมีทั้งหมด20นิ้ว24นิ้วแล้วก็28นิ้วนะครับเป็นซิปนะครับแล้วก็วัสดุก็จะเป็น ABS บวก PC นะครับเขาว่าแข็งแรงเราก็ไม่รู้ว่าแข็งแรงขนาดไหนนะครับแต่เราดูมันก็นุ่มนิ่มแต่ไม่รู้มันเหนียวน่าจะเหนียวนะครับแต่ใส่ของเข้าไปแล้วก็น่าจะพอดีนะครับสำหรับคันชักอันนี้นะครับนี่ครับอันนี้เขาก็ว่าเป็นอลูมิเนียมนะครับเขาบอกแข็งแรงแข็งแรงนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับล้อนี่ก็สามารถหมุนได้360องศาเลยนะครับนะครับสรุปก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าจะใช้ทนขนาดไหนก็ต้องลองกันดูอีกทีนะครับอันนี้เพิ่งจะสั่งมาแล้วก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับสั่งมา 1-2 วันก็ได้แล้วนะครับที่ Shopee นะครับบอกไปเลยนะครับว่าที่ Shopee เนี่ยครับก็จะซื้อร้านนี้นะครับก็คือเป็นกระเป๋าเดินทาง20 24 28นิ้วนะครับเป็นรุ่นซิปนะครับวัสดุก็ ABS บวก PC นะครับเขาว่าแข็งแรงทนทานนะครับคะแนนก็ 4.7 นะครับในราคา589บาทนะครับเขาบอก 2,000 นี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีค่าส่ง25บาทจริงๆแล้วมันก็น่าจะเกินนะครับอันนี้สั่งมาเป็นล้อลากสีเขียวนะครับขนาด20นิ้วก็มีหลายสีนะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับร้านกับร้านนี้นะครับไม่ได้ค่าโปรโมทนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้ไว้เฉยๆนะครับครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับสำหรับที่เพื่อนๆท่านใดที่จะไปเดินทางโดยใช้กระเป๋าขนาดเล็กนะครับ20นิ้วสำหรับถือขึ้นเครื่องได้นะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องพรชัยสตอรี่ด้วยนะครับแล้วจะมีคลิปดีๆนำมาเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ